ริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเราไปกันที่งานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานค่ะที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่หอประชุมใหญ่นะคะตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่31มกราคมค่ะซึ่งแต่ละวันนะคะภายในงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะซึ่งวันนี้นะคะภายในงานก็มีประชาชนมากมายค่ะเดินทางไปร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเหมือนทุกวันเลยค่ะณลานประติมากรรมประวัติศาสตร์บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สถานที่จัดงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานตลอดวันนี้ยังคงอบอุ่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างไม่ขาดสายโดยบนเวทีได้มีการจัดฉายวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจรวมถึงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้ประชาชนได้รับชมกันตลอดทั้งวันซึ่งคุณป้าบางออนสายสีมาที่เดินทางมาไกลจากจังหวัดหนองคายและได้มีโอกาสมาร่วมงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ก็เผยว่าการได้นั่งชมวีดิทัศน์ในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ตนได้รับทราบถึงเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนไทยเพิ่มขึ้นในอีกหลายด้านและยังตั้งใจว่าทันทีที่กลับถึงบ้านที่จังหวัดหนองคายก็จะนำสิ่งที่ตนได้รับกลับไปเล่าให้ลูกหลานฟังเธอยังตั้งใจจะบวชชีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยความตั้งใจนะว่าจะไปบวชให้พ่อหลวงนี่แหละความตั้งใจสุดท้ายนะเราได้เห็นได้เรียนรู้ได้อะไรโอ้ยได้ฮู้มากที่ได้ไปเว้าให้ลูกให้หลานฟังฮู้มากมากสอบเมื่อทุกอย่างเพราะว่ามันก็บ่เคยได้เบิ่งเนาะอยู่บ้านนอกเว้าบ่แน่วลวดแม่นบ่มาที่นั่งเบิ่งชูมือแต่ว่าก็เสียใจอยู่กับเหตุจังใดใดเนาะมีพบก็ต้องมีจากเนาะเป็นกษัตริย์ที่ครองโลกได้โดนอีหลีแล้วพ่อหลวงตอนนั้นป้ายังจำตีตาอายุ10ขวบอยู่ขอนแก่นป้าไปจังแต่ตี5พุ่นน่ะความตื่นเต้นจ้าไปนั่งรอรับเสด็จโอ้ยดีใจดีใจป้าเอาอันตะกี้มันมีผ่าเทศนาอันน้อยๆอันที่เขาแถมอยู่ปั๊มน้ำมันเนาะป้าก็ไปขอเพิ่นแล้วก็ไปปูให้ได้หลวงเหยียบมดแล้วป้าก็ไม่เก็บพับไปส่วนบริเวณต้นโพแห่งพระราชปณิธานก็ยังคงมีประชาชนมาร่วมเขียนคำปณิธานความดีจะเดินรอยตามคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างต่อเนื่องซึ่งใบโพแห่งพระราชปณิธานจะรวบรวมไปหล่อเป็นพระพุทธรูปเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัดต่อไปรวมถึงนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9บริเวณภายในหอประชุมก็ยังคงจัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชมอย่างต่อเนื่องปรับเริ่มมากเลยอ่ะมันยิ่งมาดูผลงานของท่านละเอียดแล้วท่านเก่งทุกด้านนะจะหาบุคคลที่มีความสามารถหรือว่าดีเลิศขนาดเนี้ยท่านน่ะในโลกเนี้ยไม่มีเหมือนไม่มีเท่าที่ซึ้งใจมากก็คือพระราชกรณียกิจของท่านนะที่ท่านจะเด็ดไปทั่วประเทศไทยนะเห็นพระราชกรณียกิจของท่านแล้วก็ซาบซึ้งที่สุดเลยรักแล้วก็บูชาท่านมากงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่31มกราคมที่จะถึงนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยพรุ่งนี้จะมีการแสดงจากทัพศิลปินหลากหลายค่ายอาทิวงอัลไซเมอร์วงซิกมาศิลปินจากค่ายโมเดิร์นฟินศิลปินจากค่ายชีไลท์เดอะแบร์ก็จะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ฟังกันตลอดทั้งวันค่ะใครที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะคะภายในงานนอกจากจะมีนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9แบ่งออกเป็น9หมวดให้ได้ชมกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมจากเหล่าคนบันเทิงค่ะมาให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9กลับบ้านอีกด้วยแหละค่ะ